สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องนะคะบทละครพูดคำกลอนนะคะเรื่องพระร่วงนะคะตัวชี้วัดก็คืออ่านเรื่องสั้นๆนะคะตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบนะคะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอนะคะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านค่ะระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกลองที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็จะมีพระราชประวัตินะคะบทนำเรื่องนะคะบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนะคะคำศัพท์น่ารู้นะคะถ้อยคำสำนวนนะคะสรุปความรู้แล้วก็แบบฝึกพัฒนาทักษะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูพระราชประวัติกันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่6ของเรานะคะเป็นพระราชโอรสนะคะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423ทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเป็นกวีที่มีบทพระราชนิพนธ์จำนวนมากซึ่งมีรูปแบบการแต่งหลากหลายประเภทนะคะเช่นบทละครเรื่องสั้นนะคะบทร้อยกลองสารคดีนะคะรวมทั้งพระนามแฝงที่ทรงใช้ในงานพระราชนิพนธ์ก็มีมากมายเช่นเดียวกันค่ะเช่นอัศวพาหุนะคะรามจิตติศรีอยุธยานายแก้วนายขวัญนะคะจึงทรงได้รับพระราชสมัญญาว่าพระมหาธีรราชเจ้านะคะอันแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะบทนำเรื่องนะคะบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยทรงแก้ไขดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องพระร่วงนะคะที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่เดิมเพื่อให้สมาชิกเสือป่านะคะรักษาดินแดนเนี่ยใช้แสดงละครด้วยทรงเห็นว่าเป็นเรื่องปลุกใจนะคะแสดงถึงความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยได้เป็นอย่างดีค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงนะคะเป็นบทละครไว้หลายฉบับนะคะทั้งบทละครพูดบทละครรำนะคะแล้วก็บทละครร้องนะคะเพื่อใช้ในการแสดงที่แตกต่างกันโดยทรงนำเขาเรื่องจากพงศาวดารเหนือนะคะตัดสิ่งที่เป็นอภินิหารแล้วเปลี่ยนให้เข้ากับหลักประวัติศาสตร์และความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผลค่ะบทละครพูดคำตอนเรื่องพระร่วงนะคะเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีโครงเรื่องตลอดจนถ้อยคำดีๆนะคะทั้งยังเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นความรักชาติของคนไทยในอดีตด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์น่ารู้กันนะคะกระจาดก็จะหมายถึงภาชนะสารลูกเตี้ยๆนะคะปากกว้างก้นสองกระเดื่องก็จะหมายถึงโด่งดังหรือว่าสูงขึ้นนะคะกระบุงหมายถึงภาชนะสารทึบรูปทรงกลมนะคะพื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยมกระออมนะคะก็คือกระออมที่ไว้ใช้ใส่น้ำนะคะเป็นภาชนะสารด้วยไม้ไผ่นะคะยาชันลูกคล้ายกระบุงนะคะไม่มีคอใช้ใส่น้ำค่ะกันดารนะคะหมายถึงอัตคัดฝืดเคืองลำบากแห้งแล้งกำเริบหมายถึงรุนแรงขึ้นนะคะเกษมสันจะหมายถึงโปร่งอารมณ์ชื่นชมยินดีนะคะขลังจะหมายถึงมีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้ค่ะแข็งเมืองหมายถึงกลับตั้งเป็นอิสระนะคะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป
คณนานะคะก็จะหมายถึงนับค่ะในบทประพันธ์นี้นะคะอ่านว่าคนนานานะคะเพื่อให้เสียงสัมผัสกับคำว่าล้นนะคะจักสานนะคะหมายถึงเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวายนะคะหรือเราจะเรียกว่าเครื่องจักสานก็ได้นะคะฉลองนะคะเครื่องสานชนิดหนึ่งรูปทรงกระบอกนะคะสานด้วยตอกนะคะตาห่างๆสำหรับใส่สิ่งของค่ะชันหมายถึงยางไม้สำหรับทาทำให้หายรั่วนะคะก็คือกระออมเนี่ยเขาจะชันยาก็คือทายาทายางไม้อันนี้เอาไว้นะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำรั่วออกมาชีวาดหมายถึงชีวิตของตนค่ะนรงหมายถึงต่อสู้ชิงชัยทนงหมายถึงถือตัวหยิ่งในเกียรติของตัวค่ะทายาทนะคะหมายถึงผู้สืบสันดานพูดหมายถึงผู้นำข้อความไปแจ้งทั้งสองฝ่ายนารากรนะคะหมายถึงคนหรือว่าหมู่คนค่ะบงกชหมายถึงบัวนะคะบุญญาธิการก็จะหมายถึงบุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่งนะคะประยุทธ์หมายถึงต่อสู้ค่ะปราชญ์หมายถึงหนีไปนะคะผดุงหมายถึงค้ำจุนระวังหรือว่าอุดหนุนนะคะผลาญหมายถึงทำลายให้หมดสิ้นไปค่ะพหลนะคะจะหมายถึงกองทัพใหญ่ค่ะโพธิสมภารนะคะจะหมายถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย์นะคะไพรีหมายถึงข้าศึกค่ะภูธรก็จะหมายถึงพระราชานะคะมาจะหมายถึงทองโยธาจะหมายถึงพลรบหรือว่าทหารนะคะรังสรรค์จะหมายถึงสร้างหรือว่าแต่งตั้งนะคะวารีหมายถึงน้ำค่ะสโมสรก็จะหมายถึงที่สำหรับร่วมประชุมคบหากันแล้วก็ส่วยหมายถึงของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงนะคะตามวิธีเรียกเก็บภาษีอากรในสมัยโบราณค่ะต่อมานะคะสวรรคตนะคะก็จะหมายถึงตายนะคะศาสตราก็คือของมีคมค่ะสุวรรณภูมินะคะดินแดนแหลมทองซึ่งเชื่อกันว่ามีอาณาบริเวณครอบคลุมเมียนมานะคะไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะเสนีนะคะหมายถึงเสนาหรือว่ากองทหารนะคะแซงหมายถึงแกล้งหรือว่าจงใจทำให้ผิดจากความจริงค่ะทีนี้เรามาดูถ้อยคําสํานวนที่เราจะต้องศึกษานะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของถ้อยคําสํานวนเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นอนิจจาเป็นข้าเจ้ากุมของต้องยินยอมสารพัดขัดมิได้อกเอ๋ยอกกูดูกะไรเกิดเป็นไทยต้องเป็นทาสอนาถยักษ์จำต้องยอมให้ของจิตใช้ยิ่งคิดไปฟูมฟกอกแทบหักทำไฉนจะได้ผลเงื้อมือยักษ์ให้ขึ้นชื่อประจักษ์ได้สักคราบทนี้นะคะก็จะหมายความว่าพระร่วงนะคะรู้สึกเศร้าใจนะคะเฝ้าคุ้นคิดและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้คนไทยนะคะรอดพ้นจากการเป็นทาสนะคะไม่ต้องนะคะตกอยู่ใต้อำนาจของหรือว่าหลุดจากอำนาจของให้จงได้ค่ะมาดูอีกบทหนึ่งนะคะแต่ชาวไทยไม่ชาญการณรงค์เหลือทนงสู้ของกำลังขลังเหมือนแซงให้ไปตายวายชีวังกูจะยังอยู่ไซส์ไม่เข้าทีจำกูจะหลีกเลี่ยงไปสู่แดนสุโขทัยกรุงศรีขอมรู้ว่ากูว่ากูไกลบุรีคงจะไม่โจมตีต่อไปบทนี้นะคะก็จะหมายความว่าพระร่วงนะคะเห็นว่าชาวไทยเนี่ยยังไม่ชำนาญในการรบนะคะหากต่อสู้กับพวกของที่มีกำลังมากกว่าเนี่ยย่อมแพ้อย่างแน่นอนนะคะก็เลยคิดหลบไปอยู่ที่เมืองสุโขทัยนะคะขอมเนี่ยจะได้ตามตนไปไม่โจมตีเมืองละโวค่ะ
เพื่อเป็นการป้องกันเมืองและรักษาชีวิตของชาวเมืองไว้ค่ะสรุปความรู้นะคะบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนะคะเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าหลายด้านนะคะด้านประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยนะคะก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคุณค่าทางปัญญาก็จะแสดงถึงลักษณะนิสัยและคุณธรรมหลายประการเลยของผู้นำนะคะที่พึงมีนะคะเช่นสติปัญญานะคะไหวพริบค่ะความเฉลียวฉลาดนะคะความรักและความห่วงใยประชาราษฎร์นะคะความกล้าหาญเสียสละความเมตตานะคะการรู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็คุณค่าที่สำคัญที่สุดก็คือคุณค่าด้านอารมณ์ค่ะซึ่งก่อให้เกิดพลังสามัคคีของความรักชาตินั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบพัฒนาทักษะนะคะก็คือช้อยสิบข้อนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะข้อใดเกี่ยวข้องกับเรื่องพระร่วงนะคะก็จะมีประเพณีลอยกระทงการทำเครื่องสังฆโลกนะคะศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็การตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีข้อที่เกี่ยวข้องกับพระร่วงก็คือการตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะข้อต่อมานะคะข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญนะคะในการแสดงละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะคำตอบก็คือปลุกใจให้รักชาติบ้านเมืองค่ะข้อที่3นะคะเหตุใดขอมจึงให้ละโวนะคะส่งสวยน้ำให้แก่ขอมนะคะคำตอบก็จะมีเมืองขอมขาดแคลนน้ำจืดนะคะน้ำจากทะเลชุบศรมีรสดีกว่าที่อื่นนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญหรือว่าเป็นธรรมเนียมในการส่งสวยในสมัยนั้นค่ะคำตอบก็คือข้อ3นะคะนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญค่ะต่อมานะคะข้อที่4นะคะพระร่วงให้ใช้วัสดุใดในการทำกระออมนะคะมีต้นอ้อมีหวายมีเชือกกล้วยแล้วก็มีไม้ไผ่ค่ะคำตอบก็คือไม้ไผ่นะคะเอามาสานเป็นกระออมค่ะข้อที่5นะคะข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้นะคะมีขอมดำดินและวาจาสิทธิ์ของพระร่วงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของพระร่วงความกล้าหาญของนางจันทร์มารดาของพระร่วงนะคะความรักและความสามัคคีของชาวไทยในสมัยนั้นคําตอบก็คือข้อ1นะคะขอมดำดินแล้วก็วาจาสิทธิ์ของพระร่วงนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะเป็นพ่อเมืองเรื่องชื่อลือไกลครองไทยละโวธานีพ่อเมืองนะคะในที่นี้มีความหมายตรงกับข้อใดคำตอบก็คือข้อ1นะคะก็คือกษัตริย์ค่ะข้อที่7นะคะข้อคิดที่ได้จากการที่พญาเดโชนะคะปลอมตัวไปตามจับพระร่วงที่เมืองสุโขทัยแต่เพียงผู้เดียวคืออะไรคำตอบก็คือข้อ2นะคะความทะนงตนเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยจับพระร่วงได้แน่นอนนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะข้อใดนะคะแสดงถึงความรักใคร่ห่วงใยประชาชนของพระร่วงมากที่สุดนะคะคำตอบก็คือข้อ4นะคะการหลบหนีขอมจากเมืองละโวไปเมืองสุโขทัยค่ะข้อที่9นะคะการคิดทำกระออมบรรจุน้ำแทนตุ่มแสดงถึงคุณลักษณะใดของพระร่วงค่ะคำตอบก็คือข้อ3นะคะความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10การที่พระร่วงนะคะส่งตัวพญาเดโชกลับคืนไปให้กับกษัตริย์ของนะคะโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่อย่างใดเลยแสดงถึงคุณธรรมข้อใดอันนี้นักเรียนน่าจะตอบได้ก็คือความเมตตานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะกับแบบฝึกหัด10ข้อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะกับเรื่อง
พะร่วงนะคะพร้อมกับทำแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ